สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแชเข้าร์สตรีมมากันยังอ่ะโอ้มาแล้วสวัสขดอีทักครทายับทักทายหน่อยทักทายน้องบักกี้มารอตั้งนานแล้วอ่ะบักกี้สไมล์สวัสดีครับพี่หาดูวิดีโอตัวอย่างแล้วแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้เปิดไงโอเควันนี้เราจะไลฟ์หลายเพจเลยนะก็มี Canon Imaging Thailand Canon Thailand ของบีนะครับของพี่หาวนะครับทั้ง YouTube Facebook สวัสดีครับน้องหมูสวัสดีครับสวัสดีครับวิชัยสวัสดีครับณัฐพงษ์โอเคสวัสดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตัวกล้องตัวนี้นะครับก็คือวีโชว์หน่อยของวีไดโช้ว์ได้คไหรมับผมโชว์หน่อยโซนี่เอ้ยไม่ใช่โซนี่มาถึงก็โซนี่เลยติดไงเพราะว่าโซนี่เขาชอบโฆษณาว่าเขาบล็อกไงแต่ว่าอันนี้ของเราแคนนอนครับนะของแคผมนได้นสอีนเงินด้วยของวีดูสวยนะของพี่ดูทึมๆนะครับแคนนอนV10 นะครับเป็นกล้องฟล็อกเลยนะครับเป็นกล้องวอล์กที่โฆษณาว่าแคนนอนบอกว่าอันนี้คือกล้องฟล็อกนะครับฟล็อกหน้าตาเล็กๆแบบนี้เลยเราจะคุยกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ชมนะครับสอบถามเข้ามาเลยเพราะว่ากล้องตัวนี้มันเป็นกล้องตัวใหม่ก็ยังไม่มีใครได้เคยเห็นมันอ่ะเนาะนะแล้วก็มีวีที่ได้ไปทดลองมาบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับครับพี่ส่วนพี่อาวก็ได้มาเป็นเดือนแล้วก็พอจะได้ถ่ายอะไรอยู่นะครับอันนี้อยากให้ออก G1X Mark 4เดี๋ยวให้แกนอนรับทราบด้วยนะก็อยากได้ G1X Mark 4อย่างนั้นเราคุยเรื่องนี้เลยนะครับว่ากล้องมันเป็นยังไงนะครับก็คือกล้องตัวนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นกล้องฟล็อกมันเป็นกล้องฟล็อกก็คือที่ผ่านมาเนี่ยกล้องเนี่ยที่ใช้ในการบล็อกก็คือการถ่ายตัวเองการบันทึกชีวิตประจำวันด้วยวิดีโออะไรอย่างนี้เนี่ยที่ผ่านมามันเป็นการประยุกต์ใช้กล้องนะก็คือใช้กล้องที่มีอยู่ทั่วๆไปอย่างเช่นกล้อง Compact DSLR Mirrorless อะไรก็ว่าไปนะครับมาทำบล็อกปัญหามันก็เลยเกิดนะวีเนาะใช่ไหมใช่หรือแม้แต่ Action Cam เพราะว่าบล็อกเนี่ยจะว่าไปมันก็เป็นลักษณะการใช้งานที่ฝืนธรรมชาติกล้อง รู้สึกไหม ใช่ไหมใช่คือกล้องเนี่ยเรายกถือถ่ายแบบนี้ใช่ป่ะถือถ่ายแบบนี้มันทำมาเพื่อถือถ่ายแบบนี้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะไรของมันไปการที่จะเอามาถือแบบนี้มันฝืนธรรมชาติมากไม่ว่าจะแม้แต่ว่าจะเป็นกล้องคอมแพคก็ตามแต่ว่าก็ในเมื่อเขาอยากจะใช้แบบฟล็อกอ่ะเขาก็จำเป็นจะต้องใช้ใช่ไหมเขาก็ไปหากล้องใช้สมาร์ทโฟนใช้อะไรซึ่งมันก็ฝืนสมาร์ทโฟนจริงๆมันก็ฝืนธรรมชาติเหมือนกันในการฟล็อกพอสมควรทีนี้วิธีการที่เราจะทำให้มันเป็นกล้องฟล็อกมันก็ต้องไม่เป็นกล้องแบบที่มีอยู่ใช่ป่ะไม่งั้นมันจะไม่มันต้องคิดต่างตั้งแต่เริ่มตรงนี้มันก็เลยเป็นไงอ่ะวีเราอยู่ดีๆเราขายกล้องอ่ะแล้วมาบอกให้เราทำจักรยาน มันก็แบบมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งว่าไหมใช่ครับมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของมันจะทำผู้ผลิตให้ถูกนะใจทุกคนก็น่าจะยากอยู่ส่วนใหญ่กล้องเวลาที่เขาทำกล้องล็อกออกมาก็คือยังยึดถือแบบเดิมๆอยู่นะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่แคนนอนเขาก็อยากจะลองทำดูนะก็เมื่อ5ปีที่แล้วพี่หยาได้มีโอกาสที่ไปที่โรงงานเขานะครับแล้วก็ตอนกินข้าวพี่หยาก็ เห็นเขาถือ G7X Mark II นะครับพี่หยาก็บอกเลยบอกคนนี้เขาเป็นหัวหน้าทางฝ่ายเลนนะใหญ่พอสมควรบอกว่าเนี่ยไอก็ใช้อยู่แต่ไออ่ะใช้แบบนี้แบบนี้เขาก็ไม่รู้จักนะเขาก็ไม่รู้จักอ้าวทำไมอยู่เอากล้องมาหันหน้าถ่ายตัวเองอะไรเงี้ยตกใหญ่คนในโต๊ะก็แบบสนใจใหญ่เลยว่าต้องทำบอกเนี่ยมันรู้ไหมอยู่กล้องอยู่มันฮิตมากเลยอ่ะใน YouTube มันมีคนทำแบบนี้เต็มไปหมดเลยเขาไม่ทราบนะเขาไม่ทราบใช่ใช่เขาไม่ทราบเพราะญี่ปุ่นเขาไม่มี traditional แบบนี้ก็เลยคุยแล้วก็เรียกฝ่ายการตลาดฝ่าย R&D อะไรมาจดบนโต๊ะกินข้าวแล้วเลยนะแทบจะแบบไม่ได้แบบเฮฮาแล้วก็ผ่านไป4ปี
กลางปีที่แล้วเขาก็มาแล้วเขาก็บอกว่าก็ส่งคนมาคุยว่าอยากได้ requirement จากเราว่าจะทำกล้องนี้นะเราก็บอกไปอีกสักพักหนึ่งเมื่อปลายปีตอนโฟโต้แฟร์เขาก็เอาโปรโตไทป์มาเลยเอามาให้ดูว่าอย่างนี้เราก็ปรับไปแล้วก็มาเป็นตัวเนี้ยอันนี้ก็คือเล่าที่มาที่ไปให้ฟังว่าแคนนอนก็เปลี่ยนทุกอย่างนะครับทีนี้หน้าตามันเป็นยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวบีคอยเสริมนะว่ามันเป็นยังไงนะได้ครับรู้สึกยังไงนี่คือตัวกล้องนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เอาขอเป็นตัวใหญ่แล้วกันนะจะได้เห็นชัดอ่ะนี่คือตัวกล้องแคนนอนนะครับ V10 นะ V10 นะมีเลนส์ฟิก1ตัวเลนส์ฟิก19มมเมื่อเทียบกับ35 equivalent นะครับกล้องใหญ่มีปุ่มตรงนี้เจ๋งไหมวีว่ามันดีไหมปุ่มกดเรคคอร์ดวิดีโอใช่ไหมนี่แหละคือเวลาที่เราถ่ายตัวเองเราก็ต้องกดปุ่มอย่างเงี้ยเราก็ถืออย่างเงี้ยครับแล้วเราก็พลิกจอมาแบบนี้แล้วเราก็ถ่ายกดถ่ายมันก็ง่ายสิใช่ไหมแทนที่ถ้าเป็นกล้องมันจะฝืนถูกป่ะไอ้ปุ่มวิดีโออะแต่ว่านี้มันไม่ต้องเลยหรือไปอยู่ข้างหลังก็มองไม่เห็นอีกแต่นี้ไม่ต้องนะครับและที่ดีไปกว่านั้นนะครับเวลาที่เราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะแตะตรงนี้ก็ได้เอานิ้วแตะเพื่อที่จะถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยแล้วก็มีกรอบให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันกำลังถ่ายอยู่นะมี VU meter มีอะไรเหมือนแบบครบอะสำหรับตรงนี้นะตัวกล้องจะเป็นแนวตั้งนะหลักๆจะเป็นแนวตั้งคือมันจะไม่กล้องส่วนใหญ่มันเป็นแนวนอนใช่ไหมแต่นี้มันเป็นแนวตั้งแต่ว่าถามว่าถือแนวนอนได้ไหมได้สบายมากเลยถืออย่างนี้ก็ได้ V ก็ถืออยู่ใช่ไหมใช่เวลาถ่าย TikTok เอานิ้วก้อยกับนิ้วชี้ล็อกไว้แล้วเหมือนเซลฟี่ด้วยมือถือได้เลยครับเนี่ยเราจะถือแบบอย่างเงี้ยเอาล็อกไว้อย่างเงี้ยแล้วคือมันแบบถนัดมือ เอานิ้วโป้งกดชัตเตอร์ตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหแต่ถือยากนะพี่ก็ถือแค่เนี้ยพี่ถืออย่างเงี้ยไม่ไร พี่ถือง่ายๆหันเข้าหาตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาชอบถ่ายอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อเหรออ๋อพี่ก็ไม่รู้นะพี่ก็ถ่ายแค่เนี้ยพี่ก็ถืออย่างเงี้ยง่ายๆเวลาถ่ายแนวตั้งพี่ก็ถืออย่างนี้แล้วก็กดปุ่มชัตเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ปุ่มเรคคอร์ดสิไม่ใช่ปุ่มชัตเตอร์นะอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างง่ายง่ายได้เหมือนกันง่ายๆเลยแบบแล้วก็ถ่ายตัวเองก็ง่ายๆแบบนี้ถ่ายคนอื่นก็อย่างนี้เอาจอพับมาด้านหลังแล้วก็ถ่ายเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็กดถ่ายไปแล้วกล้องมันก็ตัวเท่าแบบเล็กๆเหมือนกล่องทรงกล่องนะไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้ตัวตรงนี้จะเป็นอะไรตรงนี้เป็นไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนนี้มันฉลาดมากนะมันเป็นแบบออมนิคือรับเสียงรอบตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เราพูดปุ๊บมันจะไบแอสเสียงอื่นออกให้คือทิศทางอ่ะมันจะรับที่ตัวเรามาเลยแต่พอเราหยุดปุ๊บมันจะแบบไปรับรอบๆมาซึ่งถ้าเราลองนึกถึงบรรยากาศเวลาเราไปเดินเที่ยวอะไรเราก็อยากจะเก็บบรรยากาศถูกไหมแต่พอเราพูดปุ๊บให้มันมาโฟกัสที่เราถ้าคนที่ใช้ไมค์ช็อตกันอันนี้มันจะมีปัญหาที่เราใช้ไมค์ติดหัวกล้องทิศทางมันจะอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวใช่แต่แล้วก็ไม่ได้รับรอบๆด้วยใช่ไหมก็รับแต่ด้านหน้าแต่อันนี้มันรับรอบๆคือเสียงรถวิ่งอะไรมันก็จะรับหมดแต่พอเราพูดปุ๊บมันจะกลับมาโฟกัสที่เรานี่คือมันโอเคมากใช่ไหมเนี่ยไอ้ปุ่มชัตเตอร์อะพี่ผมว่าเขาแบบคิดมาแล้วว่าไม่ว่าจะถ่ายแนวตั้งหรือถ่ายแนวนอนอะก็คือกดสะดวกเพราะว่าผมลองถ่ายเป็นแนวนอนแบบเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะแล้วนิ้วโป้งก็ยังเอื้อมมากดตรงนี้ได้แบบง่ายๆผมว่าเขาคิดเพื่อตรงนี้มันได้หมดเลยอ่ะจะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วอะไรได้หมดเลยนะก็ถ่ายได้แต่ว่าพออย่างนี้นิดนึงนะว่าต้องบอกผู้ชมนะวีว่ากล้องตัวนี้ก็คือเราเน้นวิดีโอนะใช่ครับภาพนิ่งเนี่ยถ้าจะถ่ายภาพนิ่งอะไรมันอาจจะต้องแบบเหมือนกับว่าอย่างที่วีบอกมันมีแค่ JPEG นะมันไม่ได้มี RAW ใช่ป่ะอันนี้พี่ก็ไม่ได้ดูรายละเอียดนะแต่ว่าคือกล้องตัวนี้พี่เอามาพี่ไม่ถ่ายภาพนิ่งแล้วล่ะคือมันเหมาะสำหรับแบบว่ามันเป็นกล้องวิดีโอนั่นแหละคือถ้าลองนึกดูนะอย่างเช่นคุณถ่ายภาพสัตว์ป่าคุณเข้าป่าแล้วคุณมีกล้องใหญ่กล้องอะไรเงี้ยพอเวลาคุณจะถ่ายวิดีโออ่ะคุณต้องเอากล้องใหญ่ถอดเลนแล้วก็มาเซลฟี่ตัวเองมันก็ไม่สะดวกก็ยกกล้องอันนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดก็คุยใช่มั้ยหรือคุณเป็นช่างภาพแลนด์สเคปคุณอยากจะถ่ายเบื้องหลังกล้องคุณวางอยู่บนขาตั้งคุณต้องมานั่งอะไรวุ่นวายใช่ป่ะคุณก็หยิบอันนี้ออกมาแล้วก็คุยแล้วก็เห็นกล้องด้วยเห็นคุณด้วย
มันเป็นแบบนี้มากกว่าคืออันเนี้ยเน้นถ่ายวิดีโอภาพนิ่งมันถ่ายได้ประมาณ10เมกะ12 13เมกะพิกเซลนะก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกก็พอแบบอ้อมแอมอ้อมแอมได้ตัวเลนมัน19ทีนี้มาคุยถึงเรื่องตัวเลนนิดนึงว่าตัวเลนเนี่ยนะ19มมเนี่ยที่เขาต้องทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเวลาถ่ายเซลฟี่ตัวเองแล้วเนี่ยมันจะได้เห็นบรรยากาศข้างหลังด้วยถูกไหมกล้องบล็อกเนี่ยเรามันจะเป็นลักษณะการบรรยายสิ่งต่างๆถ้าเลนมันแคบยกขึ้นมาก็จะเห็นเราเต็มหน้าหน้าเบื่อ เห็นแต่หน้าเราใช่ไหมเลน19เนี่ยมาแบบนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะมันจะมีเรื่องของการครอปการสั่นเพราะตัวนี้จะไม่มีการสั่นแบบ อะไรนะออปติคอลครับออปติคอลไม่มีนะครับไม่เหมือน G7X พวกนั้นจะเป็นออปติคอลนะครับตัวนี้จะเป็นดิจิตอลซึ่งวิดีโอดิจิตอลมันไม่มีปัญหาแล้วทุกค่ายก็มาทางนี้หมดแล้วมี2ระดับมีธรรมดากับ Enhance นะจากที่ลองมานะครับธรรมดาเมื่อกี้ก็ปรึกษากับวีแล้วก็คือธรรมดาเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีเลยคือครอปมานิดหนึ่งนะครับแต่ตัว Enhance มันจะครอปเยอะนอกจากครอปเยอะแล้วมันยังกินทรัพยากรเครื่องตอนที่มันทำงานก็คือมันก็จะทำไมนะมีภาพล้มบ้างนิดหน่อยบางครั้งแล้วก็โฟกัสอาจจะช้าลงนิดนึงนะครับไอตัวก็ใช้กลางๆเนี่ยดีมากแล้วลองไปดูคลิปที่พี่อ๋าถ่ายที่อีเกียเหลือเฟือเลยไม่รู้จะเหลือยังไงนะกันสั่นก็ไม่ต้องพูดถึงง่ายนะครับก็ได้แล้วนะกันสั่นเสียงนะครับแล้วก็อะไรอีกไฟล์ภาพวิดีโอก็จะได้เป็น Full HD 50 60 25 30อันนี้ได้หมดแล้วแต่เราจะเลือก NTSC พาวก็สโลว์ได้1เท่าแล้วก็อะไรนะ 4K 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 ก็ได้25 30เฟรมเปอร์เซกเนาะแต่ว่านิดนึงนะว่า 4K มันชัดก็จริงแหละแต่ว่ามันจะร้อนนะ มันจะฮีทมันจะแบบว่าถ่ายได้ประมาณ10กว่านาที20นาทีอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องอุณหภูมิต้องคอยระวังดูดีๆนะครับก็แล้วแต่กล้องตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ในตัวเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้ถ่าย Full HD เนี่ยได้ประมาณฟุตบอล1คู่คิดอย่างนี้แล้วกัน90นาทีฟุตบอล90นาทีถึง110นาทีนะครับประมาณนั้นถ้า Full HD นะถ้า 4K ก็ลดหลั่นลงมา 4K จะได้ประมาณชั่วโมงนึงอันนี้ตามนั้นจากที่ได้ลองมาไปถ่ายข้างนอกไปอย่างเงี้ยไม่ได้มีปัญหาหรอกถ่ายแบบวล็อกแบบท่องเที่ยวสักวันหนึ่งเนี่ยมันเพราะมันเรากดแล้วเราปิดอยู่ตลอดเวลาลองนึกดูดิเราถ่าย2ชั่วโมงต่อเนื่องกันนี่นานมากเลยนะใช่ไหม มันแบบว่าไปเดินถ่ายแล้วผมจะถ่ายตั้งแต่โตเกียวยันโอซาก้าเลยหรือไงวะอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะมันก็แบบถ่ายก็ประมาณสักกลางวันอะที่เราไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยมันได้อยู่แล้วแล้วก็ชาร์จผ่าน power bank ก็ได้นะครับตัวนี้ผ่าน USB มีช่องนี้ช่องเสียบไมโครโฟนนอกแต่ไม่มีที่เกาะนะที่เกาะให้ไปหา third party ของ Smalltalk แทนนะครับจะมีออกมาละหรือว่าจะใช้หาโคชูมาแล้วก็มาเน็บตัวรับก็ได้นะตรงนี้เป็น SD แบบ micro SD นะครับก็ใส่ได้ไม่มีอะไรมากใช้งานง่ายกล้องใช้งานง่ายที่ดีที่สุดที่พี่หาวรีเควสไปแล้วบอกต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะถึงจะเวิร์คคืออะไรรู้ไหมพี่กล้องบล็อกอะไรครับพี่ขาตั้งเลยฮะไม่ใช่ต้องเปิดแล้วติดเลยอ๋อสังเกตดูนะเนี่ยต้องเปิดแล้วติดเลยมันต้องเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดได้ตลอดไม่งั้นมันจะเสียจังหวะใช่ไหมนี่แหละสิ่งที่มันควรจะเป็นซึ่งพี่เอ๋าก็โอเคส่วนเรื่องเดี๋ยวทำบอกว่าเดี๋ยวตอบคำถามท่านผู้ชมก่อนนะว่าอย่างเช่นกลับมาตรงนี้ชาร์จไปถ่ายไปด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวพี่เอ๋าจะลองให้คีนึงตอนนี้พี่เอ๋ายังไม่ได้แบบลองว่าชาร์จไปด้วยถ่ายไปด้วยเพราะว่ามันต้องใช้ท่านชาร์จแบบ PD นะครับเดี๋ยวพี่เอ๋าจะมาแจ้งให้อันนี้ผมลองแล้วพี่ได้ไหมถ้าเราใช้ที่power bank หรือว่าที่ชาร์จแบบ PD แบบ 20 วัตต์ขึ้นไปอ่ะแบตเตอรี่มันจะกลายเป็นสีเทาเลยแล้วก็คือใช้ไฟจากตรงนั้นแทนเลยอ๋อไม่ได้ชาร์จไปด้วยก็คือใช้ไฟจากตรงนั้นเข้าไปแทนใช่ก็คือไม่มีหมดแน่นอนครับแต่ถ้าสมมติว่า power bank หรือว่า PD เนี่ยต่ำกว่า20 วัตต์มันจะเป็นประการแบบว่า
ช้ไปชาร์จไปมันก็จะอาจจะแบตลดช้าลงหน่อยอืมโอเคได้ครับคันสันพี่อ่าวให้กี่คะแนนพี่อ่าวก็ให้คะแนนไม่ถูกนะแต่ว่ามันใช้ได้คือไว้ใจได้คันสันยังไว้ใจได้ในระดับแรกนะที่อันแรกลองดูคลิปที่พี่อ่าวที่ถ่ายที่อีเกียแล้วก็ให้คะแนนเองก็ได้นะครับพี่อ่าวก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ลองคือมันคือกล้องมันตัวเล็กมันตัวเบาด้วยนะมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตรงนี้สักเท่าไหร่ก็หยิบขึ้นมาก็ถ่ายไปเรียกว่าใช้งานได้ดีเลยล่ะดีเลยดีเลยแต่ว่าให้คะแนนพี่อ่าวให้ไม่ถูกหรอกเพราะมันต้องไปลงลึกหลายอย่างนะแต่ว่าลองดูคลิปอีเกียพี่อ่าวทำให้ดูหลายอย่างเลยตั้งแต่ถ่ายจากที่มืดเดินมาที่สว่างโฟกัสใกล้ไปไกลเดินกันสั่นเข้าไปอะไรเงี้ยอันนั้นมันจะมีครบเลยนะทุกอย่างพี่อ่าวตัดมาให้ละนะครับลองดูแล้วก็เซกเมนต์อยู่ระดับเดียวกับ G7X Mark III มั้ยเอาบีจะพูดอะไรก่อนเมื่อกี้นี้อ๋อพอดีผมจะบอกว่าเอาจินตนาการง่ายๆว่าถ้าใครนึกไม่ออกก็ผมรู้สึกว่าการสั่นอ่ะเดินถ่ายได้ไม่เวียนหัวถ้าเปิดดิจิตอลขั้นที่1ครับอ๋อใช่ดิจิตอลขั้นที่1โอเคก็แนะนำให้เปิดด้วยนะแนะนำให้เปิดการสั่นเพราะว่าถ้าไม่เปิดการสั่นก็ด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกไปตามเรื่องนะครับนอกจากว่าแล้วพี่อ่าวว่ามุมการสั่นอ่ะสวยกว่ามุม19คือมันครอบลงมาหน่อยนึงมันกว้างไปดูใช่ไหมพี่19มันกว้างไปนะครับเซกเมนต์อยู่ระดับเดียวกับ G7X ไหมมันเป็นกล้องคนละประเภทละกันถ้าในนิยามไม่อ่าวนะครับ G7X มันเป็นกล้องคอมแพคแต่เนี้ยมันเป็นกล้องวิดีโออืมพี่อ่าวก็เลยไม่รู้ว่าจะเซกเมนต์ไหนอะไรยังไงมันก็มีความอย่างทั้งภาพนิ่งตัวนี้มันก็สู้ G7X ไม่ได้นะครับตัวนั้นมันเน้นภาพนิ่งแต่ความสะดวกในการใช้งานเรื่องวิดีโอตัวนี้มันดีกว่ามันก็คนละแบบกันนะ Full HD ได้นานเท่าไหร่ครับอันตัวนี้จะ Full HD ไม่จำกัดเวลาแล้วนะไม่จำกัดเวลาไอ้29นาทีอะไรนะไม่มีละก็คือยาวได้เลยก็ Full HD ก็ถ่ายได้ประมาณแล้วก็ได้เต็มแบตก็ชั่วโมงครึ่งนะครับนะจับถือแบบไหนไม่เมื่อยเลยครับดูนะถ้าจะงงว่ามันจะจับแบบไหนนะทำให้ดูว่ามันจับแบบนี้ครับเนี่ยสมมุติเราจะถ่ายตัวเองใช่ไหมเราก็ยกอันนี้มาใช่ไหมเนี่ยเราก็ถือเข้าหาตัวแบบนี้เดี๋ยวรอมันโฟกัสที่กล้องอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายเงี้ยมันก็ไม่ได้เมื่อยอะไรเห็นไหมมันจับง่ายกว่ากล้องธรรมดาได้ซ้ำมันจับง่ายกว่ากล้องธรรมดาได้ซ้ำหรือว่าจะถ่ายคนอื่นเราก็หันกล้องไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถืออย่างเงี้ยก็จับง่ายกว่ากล้องธรรมดาอีกเวลาที่เราเดินถือถ่ายแคมคอร์เดอร์ต้องจับอย่างเงี้ยเห็นไหมผิดมนุษย์ หรือกล้องคอมแพคก็ยังต้องจับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายใช่ไหมแต่อันนี้มันใช่เลยนะเนี่ยคือเอานิ้วโป้งกดข้างหลังแล้วก็ถ่ายข้างนอกไปแล้วก็อันนี้คือกล้องตัวเนี้ยถ้าถ่ายวิดีโอดีมากในการจับถือต้องบอกเลยว่ากล้องแบบเนี้ยเราลองดูสิมันถนัดที่ไหนล่ะใช่ไหมมันผิดมนุษย์มันนะมันผิดมันยิ่งหันเข้าหาตัวมันยิ่งผิดถ่ายแนวตั้งมันไม่มีอันเนี้ยเวิร์กสุดแล้วในการจับถือต้องเอาชุดความคิดเดิมๆทิ้งไปนะครับแล้วก็มาทำตรงนี้โอเคต่อไลท์ได้ไหมต่อได้ครับต่อได้ตัวนี้ต่อได้ทั้ง USB แล้วก็ทั้ง HDMI ลองต่อให้ดูก็ได้นะครับเอาเป็น USB ก่อนแล้วกันเนาะต่อ USB C VMI คุยไปก่อนได้เลยเป็นคลีนครับเป็นคลีนก็จากที่ไปลองใช้มานะผมว่ามันสะดวกมากๆเลยโดยเฉพาะแบบเสริมนิดนึงแล้วกันคนถ่ายแนวตั้งอะครับผมที่เราคุยกันตอนแรกว่าจับอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเราถ่ายคนอื่นอ่ะก็จับถนัดเหมือนกันเพราะมันจะกลายเป็นการจับทรงแบบกล้องปกติก็คือเป็นแนวนอนแบบนี้เราก็สามารถจับแบบนี้ถ่ายคนอื่นได้ในแนวตั้งครับใครที่แบบอยากจะถ่ายแนวตั้งผมว่าอันนี้ดีแล้วเดี๋ยวยังมีโปรไฟล์สีอีกที่เดี๋ยวจะพูดในหัวข้อต่อๆไปนะครับโปรไฟล์สีเนี่ยผมว่าถูกใจสาวๆเลยนะแล้วก็จะมีโปรไฟล์สีที่เป็นแนวแบบว่าทิวแอนด์ออเรนจ์ประมาณนี้น่าจะถูกใจช่างภาพอยู่ด้วยระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่อยากปรับสีให้ดูก็ได้ปรับสีคัลเลอร์นี่ไงดูดิเนี่ยมาละเห็นไหมเนี่ยเป็นทิวแอนด์ออเรนจ์ซีนิมาติกมาก
ซีนิเมติกนะครับมาแต่ว่าภาพมันก็ไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับแบบพวกกล้องใหญ่นะก็คือไม่ได้แบบโอ้ไดนามิกเรนจ์แบบครบอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับมันก็เป็นแบบแนวคอมแพกอะเนี่ยฟิลมันนะแล้วก็เยอะแยะเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็คูลต้องเป็นไอ้นี่พี่เคลียร์บลูโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้สาวๆชอบแน่นอนเคลียร์บลูนี่อ่ะครับผิวจะขาวมากเออขาวเป็นโอ้พี่อย่างมันไก่ต้มเลยว่ะนะนะนี่นะครับเนี่ยก็โอเคนะก็โอเคไม่ได้แบบว่านั่นแล้วก็ถามว่าโฟกัสข้างหน้าแบบตามติดครับเนี่ยก็ตามติดโฟกัสเข้าหน้าตามติดอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนิ้วออกก่อนตามติดไหมเนี่ยโฟกัสเข้าหน้าเนี่ยอ้าวอันนี้ทำไมมันแดงอย่างวะไม่รู้ไปปรับอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าให้ดูอย่างนี้เนี่ยครับมันก็อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้มันเป็นเฟดนะไม่ใช่ดูว่าพิกเซลนะครับแต่ว่ามันเร็วเห็นไหมมาละเห็นไหมครับนี่เห็นไหมหันไปถ่ายคีย์บอร์ดจึ้งมาละเห็นไหมเนี่ยโฟกัสมันโอเคเลยนะไม่ได้แบบว่าขี้เหร่ขี้ริ้วอะไรเลยเนี่ยแสงน้อยมันก็มาเป็นไงโอเคนะให้ดูจริงๆเลยไม่ต้องอธิบายโอเคนะอันนี้ได้แล้วก็มีคีย์เน็ต DMI ครับจะใช้ที่ไหนไม่ได้งานก็ได้ไม่มีโปรไฟล์ล็อกครับตัวนี้จะไม่มีโปรไฟล์ล็อกนะตัวนี้เนี่ยโปรไฟล์เนี่ยจะเน้นเป็นแบบธรรมดาออโต้ปกติแล้วก็เป็นอะไรนะ V เป็นเป็นอะไรวะเป็นโปรไฟล์ก็แบบเป็นออโต้ธรรมดาแบบสีธรรมดาแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแบบที่แวนออเรนจ์อะไรอย่างที่ V บอกอะเป็นฟิลเตอร์เป็นฟิลเตอร์แทนไม่ได้แบบว่านี้นะครับ4K เนี่ยเป็น PDAF อยู่ไหมครับพี่หาวไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็เหมือนมันพยายามทำ PDAF นะแต่บางครั้งมันจะวืดๆหน่อยมันเหมือนแบบว่าจังหวะไหนที่มันทำ PDAF ได้มันก็ทำให้แต่จังหวะไหนที่ทำไม่ได้มันก็งึ้งๆงักงักงึ้งๆงักเหมือนกันคือ 4K เหมือนทำงานหนักแต่กล้องตัวนี้พี่อยากให้อย่างนี้อยากให้ว่าคือซื้อมาเนี่ยอย่าไปคิดอะไรกับมันมากถ้าเราแบบนึกอยากจะเกรดดิ้งสีอยากจะอะไรอย่างเงี้ยมันสู้แบบย้อมฟิลเตอร์แบบในแคปคัตอะไรอย่างเงี้ยโอเคกว่าหรือว่าปรับนิดหน่อยใส่ลูกคับเทมเปอร์นิดหน่อยแต่ถ้าจะดึงเยอะๆหรืออะไรอย่างนี้ไฟล์มันไม่ได้แบบว่าทำมาแบบนั้นนะก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นกล้องคอมแพคนั่นแหละแต่เป็นคอมแพคฟล็อกเราเข้าใจการใช้กล้องคอมแพคใช่ไหมมันจะเป็นแบบกล้องคอมแพคเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่ามันจะไปแบบซีนีมาหรืออะไรพวกนั้นมันไม่ใช่เรื่องแต่เรื่องความสะดวกเรื่องความเป็นมิดนะวีเนาะใช่เวลาที่เราเดินออกไปถ่ายเป็นแน่นอนใช่แล้วก็ไม่มีใครสนใจเราเวลาถ่ายไม่น่าสนใจไม่มีใครสนใจเราเวลาเดินไปเลยแบบปุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักเขาก็ดึกว่าเราถืออะไรก็ไม่รู้เหมือนมือถือธรรมดาถ่ายได้สะดวกอันนี้ง่ายมากนะครับเซนเซอร์เหรอครับเซนเซอร์เป็น CMOS ครับเป็น CMOS แต่ไม่ใช่ Dual Pixel นะนะครับใส่ Picture Style ไม่ได้ครับตัวนี้ใส่ Picture Style ไม่ได้มีแต่ Filter นะใช่เหมาะสำหรับแบบที่ฟิลไปถ่ายใบเตยที่ญี่ปุ่นนั่นแหละเหมือนกันเลยก็คือคิดง่ายหยิบขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเลยพี่หาวให้นิยามมันว่า Point and Vlogคือแต่ก่อนมีกล้อง point and shoot ใช่ไหมยกขึ้นมาถ่ายกดเลยแต่อันเนี้ยคือ point and walk ก็คือยกขึ้นมาแล้วก็กดถ่ายถ้าคิดมากรับรองว่าถ่ายไม่สวย คุณจะกังวลมากคุณยกขึ้นมาเลย ND filter มันก็มีในตัว3 stop แล้วมันก็เป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะคือแสงจ้ามันก็ทำ ND ให้เองมันฉลาดพอสมควรที่จะคิดแบบนั้นคือต้องไม่คิดอะไรต้องอย่าคิดอะไรกล้องตัวเนี้ยคือบอกเลยคือมันทำมาสำหรับ New NT จริงๆอ่ะแล้วคุณก็ไปมีกล้องใหญ่อีกตัวหนึ่งเอาไว้ทำนู่นทำนี้นะอันนี้ผมเสริมนิดนึงพี่ผมว่าไอ้พวกเมนูต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่เขาใส่มาผมว่ามันเหมือนกับว่าเขาจะโฟกัสไปที่มือใหม่นะแต่ว่ามือโปรก็ใช้ได้อ่ะเพราะว่ากล้องมือใหม่บางรุ่นอ่ะเขาจะให้มาแล้วแบบ
เอาออโต้ไปออโต้อย่างเดียวพอมือไหนเขาไม่ใช้หมด M ก็หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือก็ใส่หมด M มาให้เลือกได้ออโต้ได้ตั้งค่า speed shutter f stop iso เองได้หรือจะเลือกออโต้ก็ได้ถ้าเป็นมือใหม่แบบแล้วมี ND filter วิดีโอก็มีให้เลือกหลายเฟรมเรทเออผมว่าตรงเนี้ยมันรองรับไปจนถึงแบบระดับแบบซีเรียสฮ็อบบี้ก็ยังได้เลยครับที่อยากได้กล้องแบบเก็บเบื้องหลังสักตัวนึงแบบที่ตอนนี้ยูทูบเบอร์ครับหลายๆคนอ่ะใช้กล้องแอคชั่นและในการเก็บเบื้องหลังหลายๆช่องเลยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมาแทนตรงนั้นคือมันดูระดับสูงกว่ากล้องแอคชั่นในมุมมองของวีล็อกนะครับมันสูงกว่ากล้องแอคชั่นแต่ว่าอาจจะยังอยู่ระดับล่างกว่าพวกมิเรเลสแต่ว่าแลกกับความสะดวกสบายในการใช้งานใช่แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็อย่างเช่นนี่อันเนี้ยนะอันนี้ให้ดูนะดูหน้าจอมันดิมันไม่ได้แบบขี้ริ้วขี้เหร่มี VU มีตรงมิเตอร์มีครบทุกอย่างนะเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบออโต้อย่างเดียวมันก็ไม่เชิงมันอย่างที่พี่บอกมันทำได้เยอะมากแล้วก็ตัวเมนูมันก็เป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคือมันถ่ายมันเป็นกล้องที่ถ่ายง่ายอ่ะมันเป็นกล้องที่ถ่ายง่ายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็จบคือจุดประสงค์ของกล้องตัวนี้คือเขาทำมาให้เราได้ไปใช้วล็อกอ่ะจากที่กล้องใหญ่มันทำแล้วมันเหนื่อยก็อันเนี้ยมาพี่อ๋อก็คิดว่าอย่างเงี้ยสมมติว่าพี่อ๋อไปต่างประเทศอ่ะพี่อ๋อก็หยิบอันนี้มาขึ้นมาถ่ายนู่นถ่ายนี่หรือจะถ่ายชีวิตประจำวันเราก็ได้มันเป็นกล้องที่เราพร้อมที่จะหยิบมันมาใช้งานไม่เหมือนกล้องใหญ่ๆที่เราจะหยิบมาเราจะคิดหนักใช่ไหมลังเลหยิบดีเปล่าวะจะต้องถ่ายจะต้องปรับจะต้องอะไรนี่ไม่ขึ้นมาก็มาเอาถ่ายกาแฟถ่ายนู่นอ้อเดี๋ยวอันนี้ให้ดูนิดนึงดูนี่นะคือขาตั้งมันอาจจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็วางอย่างนี้ได้นะอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก้มแบบอย่างนี้ได้ด้วยนะโดยการพลิกขาตั้งมาอย่างนี้โอ้ผมมาข้างหน้าได้ด้วยผมยังไม่เคยบิดเนี่ยแล้วก็กดมุมอย่างนี้ได้เราก็ถ่ายของต่ำๆได้อีกแบบกดอาหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้นะครับโอเค G7X Auto Focus ตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้ดีกว่าแน่นอนอันนี้พี่เหายืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าโฟกัสดีกว่า G7X Mark 1 Mark 2 Mark 3ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าแน่นอนครับตัวนี้ดีกว่าใช่ครับเนี่ยที่ทุกคนรอคอยใช่เสียดายเปลี่ยนแบตไม่นะแต่แบตมันทนนะต้องบอกนะแบตมันทนตัวนี้ไม่ต้องกังวลครับได้ชั่วโมงกว่าเซ็นเซอร์1นิ้วครับเซ็นเซอร์1นิ้วนะครับตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับตอบโจทย์ได้ดีกว่ามือถือกว่าสมาร์ทพ็อกเก็ตแน่นอนไฟล์จะดูนุ่มนวลกว่ามือถือเนาะมือถือจะกระด้างนะครับได้สีแคนนอนด้วยครับได้สีแคนนอนด้วยนะครับโอเคอ่ะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมราคาเมืองนอก400กว่าเหรียญ400กว่าเหรียญเมืองไทยยังไม่รู้ครับเมืองไทยยังไม่รู้พี่อ๋าก็คิดว่ามันคงไม่ถึงน่าจะประมาณหมื่นกลางๆถึง 20,000 มั้งไม่รู้นะอาจจะถูกกว่านั้นก็ได้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ได้ประมาณนี้แหละนะก็คือถามว่ามันควรจะมีไหมพี่อ๋าว่าก็ควรจะมีพี่อ๋าก็ว่าจะซื้อเก็บไว้ตัวนึงว่ามันน่าจะอย่างเงี้ยอย่างเราจะหยิบมาแล้วก็นี่อันนี้ให้ดูนี้ลืมอีกแล้วดูดิมันชอบมีอะไรซ่อนๆอยู่เต็มโต๊ะเลยของ V ดูนี่นะ V ยังไม่ได้ใช้มั้งอันเนี้ยเห็นไอ้ตัว grid display มันไหมตัวไอ้มันจะมีตาราง9ช่องอะไรครับ S มันจะมีนี่มันจะมี aspect marker อย่างเช่นเราอยากจะถ่ายแนวตั้ง9ต่อ16พอเรากดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะมีเส้นขึ้นมาเป็น9ต่อ16เนี่ยเห็นไหมบางๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้ถ่าย TikTok แล้วก็อยู่ในเฟรมนี้อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้มันจะมีให้1ต่อ1อันนี้มีแค่ในแบบรุ่นใหม่ๆเท่านั้นนะเนี่ยใช่ๆพวกกล้องใหม่ๆวีก็จะเห็นอันนี้ก็จะใส่มาให้ละโอเคนี่ครับโฟกัสใกล้สุดได้ประมาณไหนไม่รู้ว่ะอ่ะโฟกัสให้ดูวีว่ามันได้ประมาณไหนอารมณ์บิวตี้บล็อกเกอร์ถ่ายตัวเองแต่งหน้าคือจ่อจนแบบจะชนตาอยู่แล้วยังได้อยู่เลยครับโฟกัสใกล้สุดประมาณไหนนะอันนี้เอานี้แล้วกันนะค่อยๆนะ
ตึ๊ด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 ได้ไหมรอแป๊บหนึ่งก็มานะเนี่ยใกล้มากเลยใช่ไม่ถึง5เซนด้วยประมาณเนี่ยใกล้อีกใกล้อีกประมาณ3ถึง5เซนนะประมาณหนึ่งนะประมาณ5เซนใกล้ครับใกล้ใกล้ใกล้โอเคแต่ว่าตัวนี้จะไม่มี product showcase นะครับแต่เขาให้บอกงี้เขาจะใช้อย่างนี้ครับคือเขาไม่ได้ใช้ product showcase เขาใช้ตรงนี้ครับก็คือว่าใช้เดี๋ยวนะโฟกัสจุดกลางใช่เขาใช้โฟกัสจุดกลางแทนอย่างนี้ตึงแล้วก็เดี๋ยวลองมาโฟกัสเล่นกันดูนะโอเคแบบนี้แล้วก็ถ่ายตัวเองตึงอย่างนี้นะฮะตั้งขาตั้งแล้วเราก็คุยแล้วเราก็เนี่ยเห็นไหมเอ้ยโทษทีไอ้จุดกลางมันไม่กลางนี่ว่าเดี๋ยวนะทัดจอได้ไหมพี่ทัดจอไม่ได้เพราะว่าพี่ต่อ HDMI เดี๋ยวพี่ต้องดึงออกโอเคไม่เป็นไรมาละตึงตรงนี้อ่ะมาอย่างนี้โอเคมาละปุ้งมาดูนะมันจะค่อนข้างฉลาดเห็นไหมเนี่ยเร็วนะไม่ต้องไปบังหน้าไม่ต้องไปอะไรเนี่ยมาละโอเคโอเคโอเคไก่นะสายถ่ายอาหารคาเฟ่ได้สบายครับถ่ายอาหารได้สบายอันนี้สบายแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยวิทยาการออกแบบตัวกล้องใช่พี่เอ๋ว่านี่แหละคือการคือกล้องมันต้องออกแบบแบบนี้แหละถ้ามันจะทำวล็อกอ่ะมันคือมาแนวใหม่ไม่ใช่แบบต้องฝืนนะคือกล้องสมัยก่อนมันฝืนไงเมื่อกี้ตอนหาวเสียบ HDMI ครับทางขวาล่างมันจะมี AF ให้อยู่ยังอุตส่าห์ใส่ไมโนนโฟกัสมาให้อีกนะคำถามอื่นๆที่ยังไม่เกี่ยวกับกล้องตัวนี้พี่เอ๋อาจจะไม่ได้ตอบในไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวไว้อันอื่นก่อนนะครับก็ขอเป็นคำถามที่เกี่ยวกับอันนี้ก่อนดีกว่านะโอเคอ่ะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมว่าคนอยากรู้ราคากันนะต้องรอนะคนอยากรู้ราคาต้องรอนะครับเดี๋ยวพี่หามีข้อมูลคือต้องบอกนะคือตอนนี้พี่หาเนี่ยได้ข้อมูลมาน้อยมากสำหรับกล้องตัวนี้นะพวกสเปคอะไรไม่ได้แบบได้เยอะอะไรมาก็เดี๋ยวพี่หาจะมาค่อยๆทยอยตอบให้นะเพราะมันเป็นกล้องที่ใหม่มากแล้วเขาก็ข้อมูลเขาก็ไม่ได้ provide เหมือนกล้องโปรด้วยก็ คือพอมันเป็นกล้องเล็กอ่ะเขาก็ไม่ได้เขียนละเอียดเหมือนกล้องโปรไงในโบรชัวร์เขาก็จะแบบเหมือนให้คนทั่วๆไปอ่านก็ยังไม่ได้สามารถที่จะลงลึกๆอย่างที่น้องลิงถามเรื่องมัน 1080p กี่เฟรมอะไรอย่างงี้พี่เอ๋าก็ยังไม่รู้นะว่าเวลาที่มันต่อออกมามันต้องค่อยๆเราต้องค่อยเข้าไปเช็คเองตั้งไลฟ์นานๆร้อนไหมตัวนี้มันไม่ร้อนครับถ้าเปิด Full HD มันไม่ได้ร้อนอะไรนะครับธรรมดาไม่พี่เอ๋าตอบไปแล้วนะเดี๋ยวย้อนดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงในช่วงแรกเขียนไปแล้วนะครับโอเค Product Showcase พูดไปแล้วนะครับของเหรอครับของน่าจะมาเมื่อไหร่มิถุนาล็อตแรกๆน่าจะต้นเดือนน่าจะมาแล้วนะคิดว่านะน่าจะเอาไปถ่ายแทนใช่เอาไปใช้แทนแอคชั่นแคมได้เลยถ้าสายวล็อกท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปดำน้ำอะไรลุยๆนะตัวนี้ให้คุณภาพภาพดีกว่าแอคชั่นแคมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มุมกล้องดีกว่าเนาะมุมกล้องมันไม่เหมือนแอคชั่นแคมที่แบบบูดๆเบี้ยวๆเป็นมดเขียว V3 แบบนั้นนะโหมดบิวตี้พี่หาวพี่หาวหรือเปิดไมค์ฮะโหมดบิวตี้ใช่ไหมพี่หาวลองต่อให้ทีมให้โชว์โหมดบิวตี้หน่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะมันจะบิวตี้ไหมวะเนี่ยระหว่างรอนะครับมี2สีครับผมของพี่หาวจะได้เป็นสีดำของผมจะได้เป็นสีเงินนะครับนี่ของผมข้างบนมันจะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับของพี่หาวข้างบนจะเป็นสีดำนะครับมี2สีนะครับ
ต่ใจเนี่ยผมอยากให้เขาแบบเดี๋ยวผมจะว่าจะไปฟีดแบคให้แคนนอนอยู่เหมือนกันผมอยากให้เขาแบบว่าออกเมนูมาสักเมนูนึงที่ตั้งให้เรากดปุ่มชัตเตอร์ค้างสัก1วิแล้วถ่ายเลยอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนแอคชั่นแคมหน่อยๆมันน่าจะใช้ง่ายกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ปุ่ม power มันอยู่เล็กๆข้างหลังมันให้แบบเปิดเมนูแล้วเปิดปิดได้นี่ครับโหมดบิวตี้บิวมั้ยวะเนี่ยมันปรับระดับได้นะพี่นี่ไงบิวตี้แล้วหน้าเนียนแล้วหน้าเนียนแล้วใช่ไหมแล้วก็ปรับระดับได้ใช่ไหมปรับตรงไหนวะต่อให้ดีไหมมันอาจจะยังไม่เห็นพี่เออมันไม่เห็นนะมันมีระดับให้ปรับอยู่ระดับมันมี1ถึง5มั้งนะครับมันมี1ถึง5แต่ก็เนียนอยู่แต่หน้าพี่หาวก็เนียนอยู่แล้วล่ะมีแต่รอยย่นตรงนี้หน่อยเดี๋ยวพี่หาวลองไปปรับดิแบบว่าให้มันไหนๆก็ไหนๆละให้มันแบบปรับตรงไหนวะรู้สึกว่าโหมดบิวตี้อ่ะมันจะออก HDMI แล้วมันจะตั้งค่าไม่ได้พี่อ๋อโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นออโต้ก็ประมาณนี้แหละนะนะโอเคมันต้องกดคิวเมนูเนี่ยผมเจอละอ๋อใช่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 เออใช่อ่ะแบบนี้เลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวดูนะจับเปิดสักระดับ3เนี่ยผมว่ากำลังดีพี่เอา5เลยดีกว่าเหมาะกับวัยเหมาะกับวัยเอาก็ยังได้อยู่นะเนี่ยมันแต่มันจะบูบๆนะมันจะจับไม่ได้เลยนี่มาละมันจะปุ๊บๆอ่ะจริงๆ3กำลังดีตลกนะครับใช้ติดหมวกแทน GoPro ไม่แนะนำครับไม่แนะนำไปพวก GoPro พวกนั้นดีกว่าเนาะมันอันตรายเกินไปตัวนี้มันตัวไม่เล็กนะมันไม่ได้เล็กเท่าพวก GoPro พวก Action Cam นะครับคือใช้ก็พวก GoPro ไปอย่างนั้นดีกว่ามันมีอุปกรณ์เสริมอะไรเยอะแยะวุ่นวายแต่ว่าอันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มันไม่ได้แบบถึกเป็นแบบกันน้ำกันอะไรเหมือนพวกกล้อง GoPro นะอันนี้มันคนละประเภทนะครับเขาจัดหมวดหมู่ไว้เป็นแอคชั่นแคมเอาไปทำอะไรแอคชั่นสีของวิดีโอเมื่อเทียบกับแอคชั่นแคมต่างกันเยอะไหมครับเรื่องของสีเนี่ยเอาเป็นเรื่องของไฟล์ดีกว่าเอาเป็นว่าไอ้ตัวนี้ไฟล์ดีกว่าเรื่องของสีมันก็แต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันประมาณไหนแต่ว่าถ้าเรื่องของเนื้อไฟล์เนี่ยตัวนี้ดีกว่าเซ็นเซอร์ใหญ่กว่านะครับถ่ายในที่แสงน้อยดีกว่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคใส่เมมได้สูงสุดเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่มีข้อมูลแต่ของพี่อ๋อเนี่ยใส่ที่64ก็ยังได้นะ64ก็ยังได้โอเคน้ำหนัก200กรัมครับน้องน้ำหนัก200กรัมนะครับชอบสีไหนมากกว่าถ้าพี่อ๋อชอบนะพี่อ๋อว่าชอบสีเงินแต่ถ้าซื้ออาจจะต้องซื้อสีดำเพราะว่าเวลาถ่ายของใกล้ๆมันไม่เข้าไปในเงาสะท้อนอันนี้มันจะมีสีดำผมว่ามันดูแบบสเตลดีนะใช่มันดูแบบซ่อนเลนส์น่ะแบบไม่ค่อยมีอะไรโบเก้อะไรไม่ค่อยได้หรอกครับไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรมากนะครับเสียงไมค์ดูดเสียงรอบข้างเข้ามาเยอะไหมครับรับรอบๆตัวนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย noise น้อยกว่ากล้อง compact เนี่ยอันนี้มีบอกเลยว่าตัว plain noise ของตัวกล้อง compact นะอย่างตัว G7X เนี่ย Mark T เนี่ยจะที่-47 dB แต่ตัวนี้เนี่ย-57ต่างกัน-10 dB เลยนะคือเงียบกว่าเยอะตัวไมค์น้อยอ่ะที่จะใช้ไมค์ตัวนี้เป็นอินพุตน้อยกว่าเยอะครับน้อยกว่าเยอะโอเคหลายคนบอกว่าอยากให้เอามาใช้แทนแบบเว็บแคมเป็นกล้องแบบคุยประชุมงานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีนะตอบโจทย์เลยเพราะว่าสีสวยด้วยแล้วก็ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไว้แบบเป็นแทนแอคชั่นแคมไม่แนะนำนะแบบไปบู๊ๆอ่ะไปบู๊ๆมันไม่ได้แบบแล้วดูเลนมันเด็กเนี่ยเลนมันอยู่หน้าเลยนะ
เออคือเมื่อกี้ก่อนมันแล้วมันชอบแบบเป็นนิ้วมือรอยนิ้วมือต้องคอยเช็ดเรื่อยๆนะครับเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเนี่ยไมค์ตั้งมุมรับเสียงได้ไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้คือไมค์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นใช่ไหมนะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ไมค์เนี่ยไอ้ตัวนี้มันแปลกจริงๆมันจะเป็นออมนิก็คือรับเสียงรอบข้างแต่เมื่อไหร่ที่เราพูดมันจะรับเสียงตามแหล่งกำเนิดเสียงเป็นหลักแล้วมันก็ไปไบแอสตัวอื่นออกไปงงไหมคือมันปรับเองมันดีเทคว่าถ้ามีเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงใกล้ๆเข้ามาเนี่ยพูดเข้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนการรับเสียงแบบรอบตัวมาเป็นตัวเราแทนซึ่งตรงเนี้ยถ้าพูดถึงนะมันจะสะดวกมากเลยนะเวลาที่เราไปท่องเที่ยวอย่างที่ได้พูดไว้ตอนแรกแล้วว่ามันก็รับเสียงรอบๆมาก่อนพอเราพูดมาหลายมันเข้ามาที่ตัวเราโอ้ง่ายเลยไม่ต้องมานั่งคอยปรับเสียงไมค์ลดเสียงไมค์อะไรพวกนี้โอเคพูดคุยฟังรู้เรื่องครับไม่ได้มีปัญหาอะไรลองดูคลิปของกอร์ดอนเหลียงก็ได้นะครับเขาจะมีทำให้ดูนะโอเควินชิวไว้บังลมตัวนี้มีของสมอลเล็กครับเป็นวินมัฟเป็นไอ้ขนๆนะสองข้างมีขายละนะมันจะเป็นติดเป็นสติ๊กเกอร์แม่เหล็กติดเข้าไปตรงนั้น2อันแล้วเดี๋ยวพอวินมัฟก็มาแปะโป๊ะเป็นหู2หูหูกระต่ายสองน่ารักเลยเอ้ยเป็นหูกลมๆมีขายแล้วครับมีขายแล้วครับนะโอเคมึงไม่แนะนำครับถ้าเกิดว่าเอากล้องตัวนี้เป็นเว็บแคมไมค์ในตัวตอนประชุมเป็นยังไงบ้างพี่เอ๋ว่าแยกไมค์แบบนี้ดีกว่าสะดวกกว่านะครับเพราะว่าเว็บแคมเนี่ยต้องบอกก่อนนะเวลาที่นั่งประชุมหรืออะไรเงี้ยในห้องเราไม่ได้ทำอะคูสติกไม่ได้ทำด้วยมันจะมีเสียงสะท้อนมีเสียงอะไรฟังก็ไม่ค่อยโอเคหรอกแต่ถ้าไปข้างนอกที่เสียงไม่กล้องนะครับจะค่อนข้างโอเคเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องแล้วมันกล้องๆมันอาจจะรับเสียงมาด้วยมันจะรับเสียงมาด้วยไม่ค่อยเวิร์กหรอกครับไม่ค่อยเวิร์กหรอกใช้ขนาดกล้องใหญ่เรายังต้องใช้ไมค์แยกเลยจริงไหมมันก็เหมือนกันนะครับใช้แบบนั้นดีกว่านะต่อหูฟังไร้สายไว้เช็คเสียงไม่ได้ครับตัวนี้จะไม่ได้ครับตัวนี้ไม่ได้นะครับนะแล้วก็เรื่องเสียงลมเผาเยอะไหมครับของลิงก์พี่เอ๋แนะนำว่าให้ซื้อไอตัวของ Smallic ดีกว่าถ้าเอาไปใช้ข้างนอกนะมันโดนลมโดนอะไรเพราะไมค์นี่มันเปลือยเหมือนกันนะเนี่ยมันเปลือยข้างบนเหมือนกันมันไม่ได้มันก็น่าจะมีเสียงลมกระพึบกระพืออยู่บ้างแต่ถ้าแบบเดินในร่มอย่างที่พี่เอ๋เดินที่อีเกียอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ต้องเลยสบายๆมากๆเลยครับนะโอเคโอ้ยน่าจะเคลียร์นะเป็นไงบ้างวีมีอะไรจะเสริมไหมเรื่องฟิลเตอร์นะผมอยากให้ไปลองกันนะครับถ้าใครได้กล้องแล้วผมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนเพราะผมเห็นครั้งแรกผมว้าวมากจริงๆแอบชอบกว่าอันนี้อีกนะแอบชอบกว่า Picture Style อีกเพราะว่ามันให้เลือกเยอะดีแต่ว่าอาจจะมีให้เลือกหน่อยว่าเป็น Standard เป็น Filter อะไรอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยครับส่วนที่เหลือผมว่าการใช้งานก็ง่ายๆแล้วมือโปรก็ใช้ได้เอาเป็นกล้องสำรองคือดีมากคือถ้าใครเป็นคนทำคอนเทนต์อ่ะเราจะรู้เลยว่ายิ่งเป็นสายกล้องด้วยอ่ะเราจะมีกล้องตัวใหญ่ๆอยู่แล้ว1ตัวเอาไว้ถ่ายรูปคอนเทนต์ของเราถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ของเราแล้วบางครั้งอ่ะเราก็อยากจะได้ตัวสำรองอีกสักตัวหนึ่งที่เอาไว้ถ่ายเราแต่มันก็มักจะใหญ่ยังหาโจทย์ที่แบบลงตัวไม่ได้นะครับผมว่าตัวเนี้ยมันมาแทนตำแหน่งตรงนั้นได้แบบดีมากนะครับตรงเนี้ยใครอยากได้กล้องเก็บเบื้องหลังกล้องบันทึกชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยคือดีเลยเขากล้าที่จะแบบทำรูปทรงนี้ออกมาคือดีมากใช่อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับว่าแคมเปญก่อนหน้า R8 กับ R50 Position Creator ตัวนี้ยังได้อยู่ไหมตัวนี้ได้นะตัวนี้ Creator ได้โดยเฉพาะ Travel หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยน่าจะพี่ว่ามันน่าจะเป็นกล้องตัวหนึ่งที่เรียกว่าฮอตฮิตอะระเบิดระเบ้อเลยเพราะว่าที่ผ่านมา5ปี10ปีมันไม่เคยมีกล้องแบบนี้นะมันมีกล้องที่พยายามจะเป็นแต่มันไม่เป็นอะแต่ตัวนี้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วเท่าที่ลองมาแต่พี่อ๋อก็ยังคาดหวังนะครับคาดหวังว่า Canon จะทำกล้องที่เป็นลักษณะนี้นะแต่อีกสเต็ปหนึ่งเข้าใจไหมคือโปรขึ้นมาอีกเซนเซอร์1ก็ได้แต่ว่าให้ฟังก์ชันมาอีกสเต็ปหนึ่งเรื่องฟุ้งเรื่องไฟล์อะไรสำหรับคนที่
ต้องการอะไรมากขึ้นก็อาจจะเป็นเวอร์ชัน2ก็ได้ V20 V อะไรอาจจะตามมาแต่ตัวเนี้ยพี่อยากว่านี่แหละคือกล้องที่เราตามหากันมานานมากแล้วอ่ะมันซึ่งมันไม่มีแล้วเราก็ไปพยายามฝืนกับไอ้กล้องที่มันไม่ใช่แต่ต้องเอามาใช้งานแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ไงตัวนี้มันทำมาเพื่อมัน born to be นะตัวเนี้ยมัน born to be แต่มันก็ยังมีว่ามันก็ไม่ได้แบบก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ได้โตอ่ะนะครับก็เดี๋ยวไว้รออีกสักเจน2เจนก็ได้ถ้าใครอยากจะได้ตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้พี่เอ๋ก็ไม่รอแล้วนะเพราะว่ามันมีความเนาะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากจะเราอยากจะคุยอะไรเราก็หยิบอันนี้ออกมาคุยเราอยากจะไปอย่างเงี้ยมันอย่างนี้จะไปส่งลูกที่สนามบินอย่างเงี้ยเราก็เล่าเรื่องไปเราก็มันก็สะดวกสุดแล้วที่จะใช้งานมันนะครับโอเคความง่ายในการหยิบออกมาเนี่ยผมว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญของคนทำคอนเทนต์เลยนะครับนะครับเอา V10 ไปต่อกล้องใหญ่ดีก็จะได้เดี๋ยวพวกฟิลเตอร์การใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้รอสักพักนึงนะเดี๋ยวไว้กล้องเพราะว่ากล้องมันอยู่กับเราแป๊บๆเดียวนะการเชื่อมต่อแอป Wi-Fi ฟีเจอร์การทำสตรีมออนไลน์ไร้สายอันนี้พี่เหวแนะนำนะว่ากล้องพวกเนี้ยถ้าจะสตรีมนะต่อแบบพวกไร้สายพวกแอปพวกอะไรที่เขาให้มาเนี่ยพี่เหวว่าใช้มือถือดีกว่าอันนี้จากความเห็นส่วนตัวพูดตรงๆเลยนะครับพวกเนี้ยหาความเสถียรจากมันยากนะเพราะว่าอี Facebook YouTube อะไรพวกนี้มันเปลี่ยน API อยู่ตลอดเวลาบางครั้งอยู่ที่หน้างานแล้วเราไปคาดหวังว่าไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวต่อกับมือถือแล้วก็จะเชื่อมขึ้นไปได้เลยเนี่ยบางครั้งพลาดนะเพราะว่าแอปมันอัปเดตไม่ทันสู้ใช้แอป Facebook YouTube หรืออะไรพวกเนี้ยจากมือถือขึ้นไปเลยง่ายกว่าครับหรือไม่ก็เอาไอ้ตัวนี้ไปต่อ HDMI หรือใช้กล้องใหญ่ง่ายกว่าแนะนำเลยครับว่าไม่ว่า GoPro Action Cam อะไรทั้งหลายที่พยายามทำก็ไม่ success ไม่ success พี่อ๋อไม่เคยแนะนำพวกนั้นให้ไปใช้เลยนะแบบว่าอย่าไปคาดหวังดีกว่ามันทำได้แต่ว่าหาความแน่นอนไม่ได้เหมือนกับแบบเราจะไปอะไรนะเราจะเรียกคนข้างบ้านไปส่งเราที่สนามบินอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาติดงานหรือเปล่าเข้าใจไหมสู้ขับรถไปเองดีกว่าไม่ต้องไปหวังยืมจมูกก็หายใจจริงๆอันนี้ปัญหาเยอะนะครับนะโอเคคือทำได้ครับแต่ว่าไม่เวิร์กครับอย่างนี้จะต่างจากแอคชั่นแคมยังไงครับคือมันไม่ใช่แอคชั่นแคมครับเซ็นเซอร์มันใหญ่กว่าภาพดีกว่าใช้งานสะดวกกว่ามุมภาพดีกว่าอะไรต่างๆนานามันเวิร์กกว่าเราใช้แอคชั่นแคมไปเดินในอีเกียลองไปเดินดูดิภาพมันจะแย่มากเลยนะครับหรือว่าโพเพแถวบ้านเราไปเดินถนนข้าวสารก็ได้ภาพมันจะแย่มากเลยนะครับแอคชั่นแคมเนี่ยนั่นแหละคือมันต่างละนะเซ็นเซอร์มันใหญ่เนี่ยคือคนละเรื่องกันละคนละกล้องคนละประเภทกันครับกล้องคนละประเภทกันนะแอคชั่นแคมเขาแบบเกิดมาเพื่อแอคชั่นแต่ว่าอันนี้มันเกิดมาเพื่อวีล็อกเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันทำมาในด้านวีล็อกอะได้ดีกว่ากล้องแอคชั่นใช่นะคนละแบบกันคนละแบบกันเป็นไมโครเอสดีครับตัวนี้เป็นไมโครเอสดีเสริมไปเลยครับระหว่างหาคำถามผมเสริมเรื่องเลนนิดนึงคือเลนอ่ะเขาให้มาเป็นเลน19มิลลิเมตรถ้าเทียบกับฟูลเฟรมใช่ไหมครับซึ่งไอ้19มิลลิเมตรเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกว่ามันกว้างนะครับแต่พอเราเปิดการสั่นดิจิตอลขั้นที่1แล้วอ่ะมันจะครอบขอบของมันนิดเดียวมันจะเหลือประมาณสัก20-21มิลลิเมตรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นระยะที่ถ่ายวิดีโอดีมากสามารถเอาเพื่อนเข้ามาอยู่ในเฟรมเนี่ย 2-3 คนได้สบายเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาผมถ่ายคอนเทนต์อ่ะผมก็ใช้เลนประมาณ20-24แล้วถึงจะถ่ายคอนเทนต์แนวตั้งแบบ TikTok อะไรอย่างเงี้ยก็ระยะนี้ผมก็ใช้20-24ในการถ่าย TikTok มันเป็นระยะที่ดีมากๆที่เขาตัดสินใจใส่ระยะนี้มาคือถ้าใส่24มาก็จะไปเจอปัญหาเดิมๆเหมือนกล้องที่ออกมาก่อนหน้านี้หลายๆรุ่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาดีมากที่ใส่ครอบแล้วก็ครอบแล้วก็แน่นเลยนะครับวิดีโอแนวตั้งตั้งกล้องได้ครับวิดีโอแนวตั้งตั้งได้เลยเราพลิกกล้องอย่างนี้มันออโต้โรเตทให้เลยเราตั้งได้ว่าให้มันออโต้โรเตทเวลาโยนเข้าไปใน Final Cut พรีเมียร์อะไรพวกนี้มันกลับวิดีโอให้เลยเราไม่ต้องไปเสียเวลานะครับ
แล้วก็ 4K เป็นไงบ้างครับถ่ายได้นานไหมถ่ายได้นานครับ 4K เนี่ยถ่ายได้ประมาณเดี๋ยวนะเอ้านี่ทำไมค้างอ่ะแป๊บนึงนะที่พี่หาบอกตอนแรก 4K ได้ประมาณชั่วโมงนึงครับประมาณชั่วโมงใช่ครับแต่ว่ามันจะร้อนก่อน คือมัน 4K อ่ะมันได้ประมาณชั่วโมงนึงเลยนะแต่ว่ากล้องมันจะฮีทซะก่อนนะก็อยู่ที่อุณหภูมิที่เราอยู่ว่ามันทำงานที่ไหนนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ครับเป็นกล้องติดกระเป๋าคืออันนี้ต้องคิดก่อนนะอันนี้พี่เอาให้แนวคิดอย่างนี้แล้วกันกล้องตัวเนี้ยมันไม่เคยมีมาก่อนในโลกกล้องแบบเนี้ยมันไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปจัดมันอย่าไปตัดสินมันว่ามันคือแอคชั่นแคมเอามันคือสมาร์ทโฟนมันคือกล้องคอมแพคมันคืออะไรอย่างเงี้ยต้องไม่คิดแบบนี้นะเนี่ยคือกล้องบล็อกที่ทุกคนอยากได้และก็ไม่เคยเห็นแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องคิดแบบนี้เลยถ้ามัวแต่ว่าแอคชั่นแคมอันนี้ก็จะไม่เข้าใจกล้องตัวนี้ไม่เข้าใจกล้องตัวนี้คือมันใหม่มากจนหลายๆคนอาจจะสับสนนะครับอย่าไปตัดสินมันนะอย่าไปตัดสินมันให้คิดซะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนคนคุยเรื่องรถ EV เห็นไหมคุยกันไม่รู้เรื่องนะที่เขามาก็ทะเลาะกันอันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันไม่อะไรก็ไม่รู้ต้องคิดอย่างเงี้ยมันอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเกิดมาจากพื้นฐานฟล็อกเลยนะตัวเนี้ยเกิดมาจากพื้นฐานฟล็อกพี่หาวไปไฟมาบีบเองมากับมือ ใช่พี่หาวบีบเองมากับมือเลยนะครับกันสั่นไม่ย้วยนะตัวนี้กันสั่นไม่ย้วยถ้าเปิดระดับกลางๆจะไม่ย้วยถามว่าถ้าเปิดอันสูงสุดมันก็ไม่ได้ย้วยเพราะมันครอบเยอะแต่ภาพมันจะเขาเรียกว่ามันจะเป็นจิตเตอร์จึ๊กแบบเหมือนภาพล้มนิดๆเป็นบางครั้งนะกำเนิดกล้องประเภทใหม่ใช่ครับหนีบกับที่หนีบโทรศัพท์แบบไหนเอ่ยไม่รู้สิน่าจะหมายถึงแคลมหนีบมือถือครับอ๋อไม่ต้องไปหนีบแคมครับเพราะว่าตัวนี้มันต่อขาตั้งได้เลยเนี่ยเนี่ยครับเราไม่ต้องไปหนีบอะไรเห็นไหมได้เลยจะเอาแบบแนวนอนก็หมุนอันนี้มามันก็เป็นแนวนอนละเนี่ยได้ละเห็นไหมเราไม่ต้องไปหนีบอะไรมันใช้แบบนี้ได้เลยครับใช้อันนี้จะเหมือนกล้องมากกว่าสมาร์ทโฟนสมูทสกินเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะทำให้ดูแล้วทำหน้าเนียนให้ดูไปแล้วเรื่องสมูทสกินโอเคเยอะแล้วนะหมดแรงยังคนถามไม่หมดแรงสนุกไปกับคำถามใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นกล้องแบบใหม่ก็เดี๋ยวไว้คุยกันอีกหลายๆทีก็ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลมันน้อยมากเลยอะตอนได้มามันแบบยังไม่ค่อยมีใครขนาดพี่หาไปนั่งดูรีวิวของไข่ไข่อะไรเนี่ยไข่วองอ่ะเขาก็ยังแบบอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันอะไรนะเขายังไม่รู้เลยนะก็ยังงงอยู่ขนาดพี่หาอยู่กับมันมานานก็ยังแบบคือพยายามที่จะอธิบายนะค้นหาคำอธิบายแต่ว่าทางที่ดีที่สุดคือต้องลองเองต้องลองเองแล้วก็ฝากไว้นิดนึงเรื่องของไฟล์นะก็ถ้าจะคาดหวังให้มันเป็นเหมือนแบบ APS-C หรือว่าแบบเป็น Full Frame หรืออะไรมันไม่ใช่นะครับมันเป็นกล้องคอมแพคนะวิดีโอมันก็ยังเป็นกล้องคอมแพคแต่ว่าดีกว่า Action Cam ดีกว่ามือถือแน่นอนนี่แน่นอนนะโอเคผมสรุปใจความกล้องตัวนี้ให้สั้นๆนิดนึงครับคือวีสรุปแล้วเดี๋ยวเราไปละใครที่ไม่พอใจกับไฟล์มือถืออยากจะถ่ายวิดีโอตัวเองด้วยมือถือแต่ไม่โอเคกับคุณภาพกล้องหน้าแต่ใช้กล้องหลังก็มองตัวเองไม่เห็นอีกหรือจะขยับไปกล้องมิเรเลสก็รู้สึกว่ามันอาจจะดูแบบว่าเอ้ยเข้าถึงยากไปผมว่าตัวเนี้ยมันมาแทรกตรงกลางได้ดีมากคุณภาพดีสีแคนนอนแล้วก็มีจอฟลิปถ่ายตัวเองได้นะครับใครที่ทำคอนเทนต์อ่ะผมว่าต้องเจอปัญหาทุกคนเรื่องมองจอตัวเองแบบเนี้ยมือถือมันทำไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้คือมาแทนตรงนั้นเลยดีมากๆสั้นๆประมาณนี้เลยครับ
มีคนถามแบบโอ้ไอ้ฟังก์ชันถามวงถามว่าไม่มีเลยครับไม่มีอะไรพวกนี้เลยไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีคาดหวังอาการสั่นได้แค่ไหนได้เลยครับกันสั่นเนี่ยคาดหวังได้เลยเดินถือถ่ายได้เดินถือถ่ายได้ไม่ต้องกังวลครับมี VR WR คืออะไรอ่ะ Water Resistance ไม่มีครับไม่มี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 เป็นแบบเป็นแบบกล้องคอมแพคธรรมดานะครับไม่ได้แบบนั้นนะโอเคเอาละวันนี้เราประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะครับเออเหลือแต่ราคาแล้วลุงสมชายใช่ละนะโอ้ถ้าเปิดมาสักหมื่นกลางนะโอ้โหตลาดแตกใช่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 นะพอจะเปรียบเทียบกับ CV1F พี่เหาก็ใช้อยู่นะ CV1 เอาไอ้ที่พี่เหาพูดอะเรื่องสเปคเรื่องเลนเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องความถนัดแล้วก็ไปเทียบดูว่าเราใช้งานอะไรยังไงเรากับตัวนี้กับ C1 เนี่ยว่าเราใช้งานยังไงดีกว่าอยู่ที่ลักษณะการใช้งานนะครับว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าอันนั้นมันคือกล้องแต่นี้มันคือกล้องแบบใหม่มันจะซื้อต้องตัดสินใจด้วยลักษณะการใช้งานของเราอย่างเช่นมุมเลนนี่ก็คนละแบบกันแล้วเนาะมันพี่เอาก็ตัดสินใจให้ไม่ได้ว่าคุณชอบมุมเลนแบบไหนอันนั้นมีซูมอันนี้ไม่มีซูมอันนี้เป็นแบบไหนนะมันคนละแบบกันแล้วนะถ้ามีสัมภาษณ์ใช้ R50 ตัวนี้เป็นกล้อง2ดีไหมครับคุณลิตี้มันจะคนละแบบกันนะมันจะไม่ได้ตัวนี้ถ้าเป็นกล้อง2อ่ะภาพมันก็จะโดดเหมือนกันนะถ้าเทียบกับ R50 เนาะภาพมันจะคาแรคเตอร์มันจะโดดไปนิดนึงนะครับจะไม่ได้นะครับนะเทียบยากมากๆนะครับฟอร์มแฟกเตอร์ไอ้ detect focus detect มี face detect มาให้นะครับมี detect มาให้แต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องโฟกัสกล้องตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้ขี้เหร่เลยดีดีใช้งานได้เพียงพอเพียงโอเคเอาละเนาะวันนี้ประมาณนี้น้องวีก็สรุปไปแล้วด้วยเนาะพี่เหาก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพี่เหาก็ลองใช้นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอย่างนั้นไลฟ์วันนี้ก็ประมาณนี้นะได้รู้จักอันนี้ก็ไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวจะเขียนเอาไว้ให้นะครับเนาะวันนี้ไปก่อนให้น้องๆไปดูย้อนหลังแล้วกันนะพี่เอาคิดว่าหลายๆคำถามก็ได้ตอบไปหมดแล้วล่ะนะโอเคถ้างั้นวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณ Hannon Thailand ด้วยนะครับ